สวัสดีครับโอเคแล้วไงกีฬาเป็นยาวิเศษเบื่อกับเพลงนี้รู้สึกไม่คึกคักแล้วนะหรือบรรยากาศมันไม่คึกคักจุดขายแล้วอ๋อจุดขายแล้วเหรอจุดขายแล้วขายได้ไหมขายได้ไหมขายไม่ออกจุดหรอจุดขายขายไม่ออกเพลงโอ้เวรกรรมเราร้องเพลงอะไรได้อะเยอะนะอยากจะฟังหน้าตาคาราบาวไม่เอาเอาคุยเรื่องก๊อฟเลยอย่าไปคุยเรื่องเพลงแล้วเราเพลงไม่ถนัดว่าไม่ถนัดฟังก็ได้ออกคาราบาวนะอะแคเดมี่แฟนตาเชียมาแล้วนะสมัครไปไม่ล่ะผมว่าเขาโหวตออกผมว่าเขาโหวตออกแล้วกันเริ่มสมัครเฮ้ยมันมีคนนึงเขาโหวตให้ไปจัดรายการเอ๊ะทำไมต้องโหวตฉันทุกอาทิตย์แล้วบอกอ๋อโหวตไปเจอที่แฟร์เรดิโอ FM นี่ไปแม่คุยได้สาระเอาเรื่องกอล์ฟกันเลยถ้าเรื่องกอล์ฟต้องว่าไทเกอร์บูทเลยตอนนี้ไอ้พวกที่คุยกันไว้ไทเกอร์บูทจะครองมือหนึ่งโลกทั้งปีทั้งชาติเป็นไงอ่ะแล้วไงก็เป็นไงอ่ะมันธรรมดาของคนขึ้นสะพานพวกนั้นรู้เรื่องไหมว่าธรรมดาธรรมดาไม่รู้ถ้าเราเข้าใจนิดนึงว่าคนขึ้นมันต้องมีลงนี่ยังมีคนเอาจะขึ้นไปถึงไหนอ่ะขึ้นไปก็ลงจะไปอยู่ข้างบนนานได้ไงบางทีเราเข้าใจคิดว่าไทเกอร์มันตกบางคนบอกว่าไทเกอร์ตกเพราะว่ามีเมียน้อยไทเกอร์ตกเพราะไปมีเมียเยอะผมว่ามีเยอะไม่เกี่ยวเลยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาไม่ได้ฟิตเท่าพี่นี่ไม่ใช่นะวีเจซิงก็ตกตกไปไหนตกทุกคนนะก๊อฟขึ้นตกนักกอล์ฟไทยยังขึ้นแล้วก็ตกจะบอกว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาไม่ธรรมชาติที่เดี๋ยวคนไปคาดจริงๆพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วมีเกิดมีเราไปคาดหวังกับไทเกอร์มากไปจริงๆคนอื่นเก่งก็มีไอ้แฟนพวกรายการตั้งแต่พี่ปืนไอ้พาฟังเอาไว้เนี่ยคาดหวังธรรมชาติธรรมชาติมันก็ตกพวกพาอะไรเดี๋ยวก็เล่นกับเราตกเนี่ยตกก็เล่นกับเราอยู่ดีนะตอนนี้ไม่เล่นหรอกไม่อยากเล่นพี่หรอกพี่คิดเองเปล่าไม่อยากเล่นพี่ไปได้ไม่ไกลทุกคนแหละแล้วมีแฟนบอกว่าเดี๋ยวไทกูจะกลับมาไหมมีนี่คำถามไม่เคยกลับก็ไม่ได้ก็กลับมาขึ้นอย่างเขาอายุไม่ได้เยอะมากเนี่ยก็กลับมาได้อีกกลับมาทำอะไรเอาข้อชีพอะไรอ่ะไม่ไม่มีแล้วถามผมแล้วผมว่าไม่กลับแล้วผมว่าไม่กลับโอ้ยอย่างไทเกอร์ไม่ใช่โปเก๊กขึ้นแล้วลงแล้วขึ้นไม่ไหวผมขึ้นเล็บมีเล็บไหมลงขึ้นไม่ได้ไทเกอร์ขึ้นไม่ได้คุณเรานักกอล์ฟมันขึ้นแล้วลงธรรมชาติลงธรรมดาแต่ว่าผมว่าไทเกอร์เขาคงหมดแรงจูงใจไปแล้วผมว่าเขาหมดแรงจูงใจเขาคงไม่ได้อยากเล่นกอล์ฟเพื่อมีฐานะอะไรต่อเพราะเราคนเราจะเล่นกอล์ฟหนึ่งผมว่านะไม่ได้คิดแทนคิดแบบตรรกะความเป็นจริงไม่ใช่ตรรกะไม่ได้คิดแทนตรรกะเราคิดถึงความรู้สึกคนเล่นกอล์ฟอย่างพวกเราเล่นกอล์ฟเราก็อยากเล่นอยู่ตลอดเวลาเขาไม่ได้เบื่อหรอกเราเคยเบื่อกอล์ฟเหรอเบื่อผมเบื่อไปแล้วเพราะว่าเพื่อนร่วมกวนเอามาก่อน300แล้วจ่ายผมจะไม่เบื่อไม่ใช่ไม่ใช่แล้วถ้าเล่นจบผมได้กินอยู่แล้วอุ้ยเนี่ยพี่ทุกที่จะรู้ไหมวันผมไปมาเพื่อนพูดบอกเลยโอ้ยมึงไม่ต้องหวังเราเขาโฟฟ้าแม่งไม่จ่ายบางไม่จ่ายหรอกเพราะว่าเล่นไม่จบมันไม่ยอมจ่ายจบมีเขาพูดความจริงนี่หว่าเนี่ยธรรมชาติโอ้ทำไมเป็นคนนิสัยอย่างนี้มีเพื่อนเยอะไงทำไงก็ได้โอ้โหถุยนิสัยอย่าบอกว่าไทเกอร์จบแล้วไทเกอร์ไม่รู้อะไรพูดแล้วไม่ได้สนใจแล้วอยากพูดไทเกอร์เนี่ยตกเดี๋ยวก็ขึ้นธงชัยก็เคยตกถาวรก็เคยตกไทเกอร์ตกแล้วเป็นไงตีวิลเลียมขึ้นพอไปอยู่กับอดัมสกอตได้แชมป์อีกเขาคนเราเหมือนกันเปลี่ยนแปลงเราคิดต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตเก๊กจะดีกว่านี้เปลี่ยนไปไหนอะเปลี่ยนไปไหนเปลี่ยนแปลงไทเกอร์เปลี่ยนแปลงไม่ใช่เป็นปียังไม่ได้เปลี่ยนปีเนี่ยนะมีเมียคนหนึ่งเขาเปลี่ยนเมียคนหนึ่งผมไม่ใช่นิสัยอย่างพี่มีเมียหลายคนธรรมชาติคนของดีมีเยอะแบ่งกันใช้ไม่ใช่ไม่มีของดีแล้วมันนั่งเก็บไว้ใช้คนโดยได้เหตุผลใช่ไหมผมว่าไทเกอร์ก็ใช้ชีวิตถูกต้องแล้วผมกุ้มใจแทนครับนะกุ้มใจไม่ได้แทนไทเกอร์แทนพี่เอาไปให้ไปดูว่าใครไม่ตกบ้างตกทุกคนแต่เราไปคาดหวังเยอะไปว่าไทเกอร์ไม่น่าลงไทเกอร์เพราะอะไรพวกนี้บอลไทยเขาบอกจะไปบอลโลกเปลี่ยนโค้ชมาแล้วไปได้เลยดูแล้วไปทำไมไปดูดูไอ้โน้ตมันบอกไว้บนไทยบนโลกไปดูเฉยๆจบไม่ไปบนโลกบนไทยบนโลกนึงแต่ก็ต่างชาติไปบนจักรวาลกันขอโทษครับสาระไม่มีเหมือนเดิมพวกฝาเอาจริงบนไทยปีไหนบนไทยบนโลกทุกอย่างเขาไปบนจักรวาลแข่งบนจักรวาลกันจบแม่งไปแข่งดาวอังคารเลยว่าเนี่ยอย่าไปยุ่งมันเลยบอลถ้าบอลไทยไปบนโลกคนไทยก็ติดบอลเดี๋ยวก็เสียงกันอีกเยอะถ้ามันอยู่แค่นี้แล้วคนไทยก็ติดเล่นบอลมีติดเล่นบอลซอยแล้วเขาจะว่าเล่นบอลอย่าเล่นบอลไหมไม่รู้รู้แต่เห็นแทงบอลมันแทงอันนี้ว่าจะได้ความยินดีเขาหน่อยดีกว่าสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยสุดยอดเลยนะได้ที่5ด้วยไม่รู้ได้ที่อะไรก็ไม่ได้ไปชิงที่5ได้แพ้ได้ที่6ได้ที่6ก็โอเคนะรู้แต่ว่าเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เข้าไปรอบสุดท้ายตอนแข่งอะไรเป็นชนะจีนเพราะชนะจีนนะครับเฮ้ยผู้เล่นผู้จริงผมไม่ได้ดูถ่ายทอดสดตอนนั้นผมรู้แต่ว่าแต่รัสเซียชนะจีนเหรอวันนั้นอ่ะจีนครับเวอร์มากเลยสมาคมนี้เวอร์สุดๆทำไมเก่งอย่างนี้ชนะจีนแล้ว
นัดที่เขาแพ้ครั้งนี้เขาแพ้23 25 22 25 23 25แพ้อะไรแพ้อะไรอ่ะแพ้ล่าสุดนี่เหรอไอ้แชมป์โลกเซอร์เบียเหรอใช่ไหมเซอร์เบียแชมป์โลกนะถือเขาเก่งนะแล้วแพ้ชูสีว่ายิ่งเขามีสิทธิ์เป็นแชมป์โลกดิเกมสุดท้ายนี่เขาไปเสิร์ฟติดเน็ตแล้วเขาจะได้แชมป์โอลิมปิกไหมสมาคมเนี้ยเขามีสิทธิ์นะเขาคงไม่ใช่สมาคมกอล์ฟหรอกยังไงเขามีการพัฒนามากกว่ากอล์ฟเฮ้ยมีผู้ใจเออแล้วพูดถึงสมาคมมาแล้วใช่ไหมก็โอเคเนี่ยเขาสนับสนุนเยอะมีโค้ชใส่ใจปั้นเด็กขึ้นมาแล้วมีอะไรอาจบโอ้โหพูดถึงสมาคมน้ำเน่าหน่อยนี่ตอนนี้ปล่อยเราคงกีฬาน้ำเน่าหน่อยนี่มีอะไรมวยอะว่าไงมวยโอเคเด็กเขาดีขึ้นแล้วนี่ดีบ้าอะไรเขาก็ไม่ให้ก็ดีขึ้นเนี่ยเขาไม่ให้เราไปต่อยดีขึ้นถ้าเราไปต่อยดีไม่ต่อยใครที่ดีอะดีขึ้นเดี๋ยวสมาคมเราดีจะตายทำให้ทะเลาะกับทะเลาะกรรมการไอ้บ้าได้ใครกล้าล่ะสุดยอดนี่จะตามไปบาสเกตบอลจะตามไปจะโดนอย่างนี้เนี่ยคนเนี่ยดูไว้พวกผู้มีอำนาจทั้งใหญ่เนี่ยยอมมากก็ได้พี่จะเก่งกันในบ้านเป็นไงล่ะเขาไม่ไปแข่งต้องใช้สารคอยช่วยใช่ไหมให้สารภูมิใจคือท่านมาทำงานนี่ก็ไม่ได้ทำงานเพื่อเด็กไม่ได้ทำงานเพื่อกีฬาเนาะทำงานเพื่อตัวท่านเองก็ออกเยอะใครออกไม่รู้ผมจำชื่อไม่ได้ออกเยอะพวกนายกสมาคมทั้งหลายทำไมทำงานเพื่อกีฬาออกไม่ดีไหมหรือเราจะโดนก่อนเขาไม่จ้างหรอเขาจ้างเราทำไม่ดีเขาอีกผมว่าเขาฝากไว้กันว่าไอสมาคมกีฬามันต้องผ่านคณะกรรมการนะไม่ว่าจะเป็นนายกอุปนายกทั้งหมดอ่ะคือถ้าทำแล้วไม่เสียสละคิดว่าเสียสละไม่ได้ก็อย่าทำถ้าคิดว่าทำแล้วเพื่อศักดิ์ศรีเพื่อเขาเรียกไงเพื่อเกียรติยศของตัวเองอีกครั้งเนี่ยเปิดบอลเลยเปิดบอลเราเงินมาช่วยนักกีฬาเห็นด้วยนะจริงๆเราในสมาคมไม่มีเงินรอรัฐบาลเมื่อไหร่จะช่วยมันพัฒนาก็เปิดบอลเลยราชดาให้เปิดกันได้เลยก็ปิดไปแล้วหุ่นของหนีไปแล้วตั้งแต่นัชชูเราไปจั่วเขาก็ปิดก็ฟันไปตั้งเท่าไหร่หลายพันล้านยังมีที่ไม่ปิดอยู่ของตันเนี่ยปิดไม่ได้ฉะนั้นเราจะให้เปิดนะจะได้เอาเงินมาช่วยนักกีฬาเราเขาบอกไปยามุกก็มอมเมานี่ขนาดไม่เปิดยิ่งก็มอมเมามันแอบเขาจะมันแอบตำรวจไม่รู้รู้จักไหมบอลกบรู้จักบอลกบไหมแอบเล่นสาระดีจังมีสาระบ้างบอลกบแอบเล่นแล้วเป็นไงแฟนนักกอล์ฟเราไม่เห็นส่งเสียงมาหาเราบ้างโอ้โหเขาด่าอยู่เนี่ยเคยเปิดเน็ตบ้างไหมเนี่ยเขาด่าอยู่เนี่ยด่าอะไรผมทำเฟซบุ๊กเขาก็มาบอกผมมาอัดนี่ไงนะเพราะว่าแฟนที่อยู่ต่างประเทศอเมริกาเขาบอกว่าเมื่อไหร่ช่างคุยจะอัดสักทีอ่ะเทปเก่าดูจนเบื่อโอเคคืออัดเทปใหม่ช่วงนี้เรายุ่งแล้วก็เราดังอ่ะยุ่งกับใครยุ่งกับใครยุ่งนี่ยุ่งงานเยอะยุ่งกับตัวเองมั่วอยู่เยอะสอนกอล์ฟเยอะชวนเราดังใครก็จ้างอันดีเราไม่ใช่โปเล่ร่อนโปเล่ร่อนเฮ้ยมาชี้อะไรผมล่ะเล่นร่อนไปทั่วไม่เป็นผมมาชี้ประจอนรองเท้าวันนี้เป็นผีให้มีสารอยู่เลยสอนไปทั่วจบโอเคนี่เก็บโอ้ว้าวฟ้าร้องโอ้ช่วงนี้น้ำท่วมในทางเข้าบ้านน้ำท่วมตลอดเลยขับรถต้องด้วยความเร็วต่ำนะไม่ใช่ว่าจะสูงความเร็วพี่แกพูดขับรถเดี๋ยวนี้แกมีรถขับเดี๋ยวนี้มีรถขับนะพอเดือนละ 7,000 หน้าซีดเดี๋ยวนี้เฮ้ย 8,000 หน้าเนี่ยมีรถขับดีใจกับโปรเก้งด้วยเริ่มดีใจจริงไม่ชดวะเนี่ยดีใจด้วยไม่ต้องขึ้นมอไซค์ครับจริงๆผมจะไม่เป็นภาระหรอกแต่เนี่ยแหละเป็นตัวยุ้ยผมซื้อรถเปล่าแม่เออแหมไม่ต้องบอกก็เล่าว่าซื้อมาเสร็จค่ายางเปลี่ยนใหม่10,000นี่กำลังจะซ่อมมอน้ำเป็นระดับโปรสอนชั่วโมงละ1,200ไม่มีขี่มอไซค์มันดูเอ้ยแท็กซี่ดูลุกสอนกอล์ฟเมื่อไหร่ใช้แท็กซี่ไม่มีเลยโอ้นั่งเลยลิมูซีนถ้าฝรั่งเรียกว่าลิมูซีนเราเป็นนั่งกันด้วยคนขับรถเป็นนั่งหน้าแล้วพุงอะไรด้วยผมมีคนขับให้สบายโดยแกเดี๋ยวนี้แกเป็นนี่แล้วมีเงินมีทองแล้วเนี่ยแต่ไม่ใช่ของแกหรอกนี่สินของคนอื่นนะโอเคชีวิตดีขึ้นก็ดีใจด้วยบอลต้นนี่จะไปแข่งทัวริ่งเนี่ยนะพาระวังไว้นะไอ้พามันอยู่คนละทัวร์มันอยู่เอเชียนดีผมทัวร์เมืองไทยว่าเลยว่าเป็นประโยชน์กับแฟนรายการบ้างดิเช่นเอาว่าเรื่องคนที่ห่างหายกับกอล์ฟอะเอาไงเอาแนะนำเขาดิห่างหายเพื่อมันมีสองประเภทเล่นแล้วอะไรมีอะไรมีสองประเภททำไมเหลือสองกระเทยกระตุ้ดเหรอไม่ใช่บอกห่างหายกอล์ฟนี่มีสองประเภทที่ขี้เกียจกับแล้วก็พวกงานเยอะแล้วอย่างไหนเยอะกว่าอยากคนถามอย่างคน
พวกที่ไม่ชอบเล่นกอล์ฟเนี่ยคิดยังไงโอ้ยผมพูดให้เลยเพื่อนผมบอกพวกมึงถ้าจะบ้าประสาทแดกร้อนคนร้อนเดินไปมึงจะบ้าเปล่าสองปัจจุบันก็ไม่เล่นนะมันล่อหัวไม้ผมแตกแล้วเลิกไปเลยคุณเป็นคิดแล้วกันระหว่างกอล์ฟกับไทเก๊กเลือกอะไรฮะกอล์ฟกับไทเก๊กกอล์ฟกับไทเก๊กผมก็เลือกไทเก๊กเพราะว่าชื่อคล้ายๆผมคนไม่เล่นกอล์ฟตอนนี้นะคนได้เล่นไทเก๊กแถวสุรุมนี่ถ้าเป็นปรัชญาตัวจริงเป็นปรัชญาเล่นแล้วจะชอบแม่ไทเก๊กจะเล่นแล้วอายุยืนร้อยปีกอล์ฟเล่นแล้วประมาณก็มันยืนเล่นตายหมดอ่ะไทเก๊กมันยืนเล่นก็อายุยืนใครไปนอนเล่นเนี่ยกอล์ฟอายุไม่ยืนคนนี้อายุผมว่าไม่ได้ซีเนียร์ทัวร์หรอกโดนต่อยหรือโดนยิงไม่เป็นไรผมอิ่มตัวแล้วตัวแต่ผมก็ไม่เบื่อกอล์ฟนะปากอ้าวนะบอกให้แนะนำแฟนรายการก็เวลาหลายๆคนเล่นกอล์ฟแล้วก็เลิกไปแล้วจะกลับเล่นใหม่มันค่อนข้างยากนะกอล์ฟพยายามใครไม่เล่นใครไม่เล่นเมียไม่เล่นไอ้เมียสนับสนุนเมียอยากให้เล่นให้ฟิตส่วนใหญ่เมียอยากให้เล่นนั่นแหละร่างกายได้ฟิตเฮ้ยเมียอยากให้เล่นจริงป่ะเมียเมียบอกไม่รู้ยุ่งกับกูมันทำอะไรก็ทำดีก็เอ้าไหนเอ้าดีหมอผู้ที่จะกลับมายังไงยังไม่รู้ควรกลับมาจับไม้สวิงเล่นหน่อยแล้วก็ควรทีมก็ไม่มีไฟนะควรไปนั่งน้ำกอล์ฟเล่นควรไปสวิงผมว่าบางคนมันไม่มีความสามารถมากกว่าบอกไม่มีไฟไม่คนเขาอยากเล่นแล้วไม่มีปัญญาเปล่าวะอยากเล่นแต่เริ่มต้นไม่ถูกไงอยากกลับมาเล่นเริ่มต้นไม่ถูกเพื่อนไม่มีจริงกับเพื่อนทิ้งเหรอไม่โปรแพงด้วยขนาดได้ข่าวมาโปรคนเองคิดแพงเลยรู้จักเพื่อนนี่ผมเห็นผมรู้จักคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาอยากเล่นกลับไปเล่นไปตึกฟ้าโปรไม่มีจักคำว่าเพื่อนใครไม่รู้ไปปรึกษาโปรฟ้าป่าวะโอ้ยเพื่อนเพื่อนที่เรียนแล้วลูกเรียนไปน้ำบอกพันหนึ่งลงน้ำเห็นไหมผมไม่อยากสอนไปน้ำนี่พูดถึงผมก็ไม่รู้นึกถึงใครผมบอกเลยนะผมจะสอนเนี่ยว่ายน้ำนะก็ไม่มีนะว่ายน้ำต้องอย่างต่ำพันหนึ่งมันทรมานรู้นกเข้าใจไหมแล้วจากคำว่าเพื่อนเพื่อนไม่ทนอ่ะกูทรมานกูต้องเก็บพันหนึ่งสอนบอกกระเป๋าฉีกอยู่ไม่เกี่ยวกับกระเป๋าฉีกช่วงน้ำไม่นานไม่ไหวไม่นานช่วงน้ำไม่นานมันทรมานแล้วคนที่จะกลับเล่นก็มันฟังงี้ปุ๊บเขาไม่เล่นเลยโอ้โปงจะเล่นฝึกเองดิไม่ได้ไหนเพื่อนอย่างเงี้ยหาเพื่อนก็เห็นโปเก๊กมีฝีมืออยากให้โปเก๊กช่วยสอนเดี๋ยวสอนให้สอนฟรีแบบแถมเลี้ยงพิซซ่าด้วยดีแค่โทรไปปรึกษาได้บอกพันหนึ่งไอ้นั่นว่ายน้ำท่านผู้ชมฟังนิดนึงนั่นว่ายน้ำว่ายน้ำกับกอล์ฟคนละเรื่องเลยอย่างกอล์ฟเนี่ยมันเป็นว่ายน้ำมาลองไปแช่น้ำ1ชั่วโมงลองไปแช่ไม่ได้เล่นนะลองแช่เราเข้าใจเหี่ยวไปหมดหนาวก็หนาวเหี่ยวก็เหี่ยวเข้าใจแล้วจะพูดทำไมก็แทงเรื่องใดเข้าใจว่ายน้ำมันลำบากแต่มันต้องรู้ว่าน้ำใจอ่ะมันเอาก็สอนดิตัวเองก็เป็นครูว่ายน้ำมาไม่สอนรู้แบบครูว่ายน้ำสอนดิทำไมไม่สอนอ่ะทำไมไม่สอนครับยุ่งมากเห็นไหมยุ่งมากคือใช้คือเราเดี๋ยวก่อนฟังไม่เก็บก่อนกูก็ไม่เก็บพันหนึ่งแต่กูยุ่งกูไม่สอนคือใช่เลยพอกันนะแต่นี่ก่อนลูกเราแล้วไงไม่ใช่คืออย่างนี้เราให้ผู้ชำนาญเขาชำนาญมากกว่าเขาชำนาญมากกว่าแล้วเราก็ไปสอนไว้นักมาเป็น10ปีแล้วมันต่างกันมันอันนี้เขาทำไมแล้วตอนที่สอนฟรีไงนี่ฟรีแต่ว่าเท่าไหร่ราคาครึ่งนึงเท่าไหร่แหมสองคนคนละ250เองผมมีความเป็นเพื่อนนะคือความเป็นเพื่อนวายเองวายเองสองร้อยสิบวายเองผมมีความเป็นเพื่อนวายเองก็คิดครึ่งราคาใช่เขาบอกเขาไม่ได้คิดตามชั่วโมงคิดว่าเอ้ยเขาคิดตามชั่วโมงแต่เขาไม่ได้คิดว่าจำนวนคนอะไรเท่าไหร่ถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่เขาก็ลดลงมาให้หน่อยนึงจัดไปนี่แขกจัดไปวายเองคนเรามันอยู่ที่นะน้ำใจใช่ใจต้องไม่มีอ่ะผมเอามาจากรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อฝาแกสอนเลยว่าเฮ้ยไม่มีเป็นพี่นะโอนตังมาก่อนเก็บเต็มที่ผมเพิ่งรู้นี่ว่าเขาไม่ยอมลดราคาปกติเขาไม่ยอมหรอกโอ้โหไม่ใช่อันนี้ชาร์จเต็มชาร์จเต็มปกติเขาสอนผมมาเองเขาผมไม่มีเขาสอนผมเองผมเดี๋ยวนี้เด็ดขาดเลยจ่ายไม่จ่ายจ่ายไปเดี๋ยวที่บ่ายตอนที่เขาบอกว่าให้คิดเพื่อนคิดอีกแบบเนอะไอจ่ายเต็มเนี่ยไม่รู้จักกันไงไอคุณเนี่ยเก็บไอคุณเนี่ยฟรีมาเราแรกๆแฟนมาก็ฟรีหมดเพื่อนของเพื่อนก็ฟรีหมดนี่ผมเป็นคนบอกว่าอ้าวพอนกเขาลูกจะเล่นบอกเอามาเพื่อนกันเอาแค่ครึ่งราคาใช่เขาพูดเลยครึ่งกันของคุณเนี่ยคุณมันเทนนิสอ่ะคุณไข่งอกมาก๊อฟผมก็คิดครึ่งมันเทนนิสก๊อฟเอาไหมก๊อฟ
ก๊อปครึ่งราคาคนละ150ได้หรือฟรีก็ได้เอาไหมก๊อปไม่ใช่เอาก๊อปท่านไม่เอาแต่ไว้น้ำผมทรมานเนี่ยพี่ฟ้าตอนช่วงแรกเขาสอนฟรีใช่ไหมต้องไปนานใช่ไหมแต่นี่เราบอกเขาเราบอกพูดเรื่องโง่มาไม่เกี่ยวโง่น้ำใจน้ำใจเว้ยอะไรเล่นโง่ละน้ำใจเว้ยเดี๋ยวนี้ก็สอนฟรีได้นะเว้ยน้ำใจนะจะแพ้กันทันว่าแต่เราสามารถแบ่งแยกชัดเจนได้ใช่เรื่องแบ่งแยกมันเรื่องคุณคุณเทนนิสอ่ะไม่ใช่อย่างนี้มันดูแล้วแบบว่ายน้ำคุณรู้จักว่ายน้ำไหมว่ายน้ำผมไม่ชอบแล้วว่ายน้ำว่ายน้ำนองอะไรทรมานเออแค่นั้นก็บอกว่าไม่สอนทั้งหมดเรื่องมันมีเรื่องไม่เหมือนกันเนี่ยพูดตรงๆก็บอกไม่สอนทั้งหมดเรื่องไม่ได้สอนคือสอนแต่จะลงต่อเพื่อ1,000เฮ้ยมันไม่เข้าใจเลยบอกว่าไม่อยากว่ายน้ำทรมานอย่างที่สอนลูกยุทธก็1,000ลูกก็ใครเหมือนกันลูกใครก็เหมือนกันยกเว้นเพื่อนบ้างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าเฮ้ยก๊อปเนี่ยได้เลยแต่ว่ายน้ำทรมานเข้าใจคำว่าทรมานไหมร้องอยากให้ร้องเพลงทรมานให้ฟังไหมเอาเลยทรมานอย่างนี้เอาตกลงคุณจะไม่แนะนำเขาเลยเหรอเอาให้ผมเทปนี้ผมให้คุณเลยแนะนำสำหรับนักก๊อปที่อยากจะกลับมาเล่นทำยังไงบ้างมาไปก่อนเอาประสบการณ์จริงคือกำลังจะมีก๊อปการกุศลแล้วอยู่ในบริษัทแล้วจะต้องไปเล่นอันนี้เขาจะเป็นนี่ไม่ได้อยากถ้าอยากมีแบบนึงนี่มาเล่นเพื่อความจำเป็นก็ต้องมายังไงก็ต้องเข้าดับได้ก่อนบอกว่าไม่ต้องเล่นหรอกเอาไม้ผมเล่นจบยังได้อยู่สบายๆบอกไปแล้วเขาทำงานผู้บริหารระดับสูงใครแล้วก็ใครผู้บริหารระดับสูงเราเนี่ยเหรอเฮ้ยจริงป่ะหน้าตาไม่ให้ว่ะไปเล่นแล้วก็ต้องไม่อายแขกบ้างใช่ใช่ต้องรอให้ใครจับแล้วให้ใครจับจับอะไรเอาแล้วใครจับวงยังไม่ได้จับก็จะกลับมาเล่นแต่นี้เราก็เตือนว่าเขาเนี่ยคิดยังไงที่กลับมาเล่นเอ้ยคนนี้ไม่คิดตังค์มาสอนมาเลยนี่เอาสอนให้ไม่ใช่แล้วก็จะต้องไปวงอะไรเริ่มยังไงอะไรแบบนี้ก็ควรเอาเริ่มไงว่าไปกี่ครั้งก่อนที่จะไปออกเรามีใจจะกลับเล่นจริงหรือเปล่าก่อนต้องมีใจกลับมาเล่นจริงเปล่าถ้าคนมีใจกลับมาเล่นเนี่ยเขาจะกลับมาเมื่อไหร่เพราะคิวก็เต็มนะมีใจจะกลับมาเล่นเมื่อไหร่จริงหรือเปล่าไม่ใช่นึกอยากเฉยๆอยากมันก็พูดไปมันไม่ได้อะไรแล้วมีไปลำบากด้วยเพราะว่าซอยที่เข้าไปออตาน้ำท่วมทั้งวันเป็นไรเป็นไรทั้งจ้าเพื่อนกลับมาเล่นก็เล่นสอนได้เป็นไรบางครั้งเนี่ยแต่บางครั้งมันมีน้ำใจหน่อยก็บอกว่าว่ายน้ำไม่เอาว่ายน้ำ1,000หมดนะไม่เอากว่า1,000ไม่เข้าใจไม่เอาคือสอนน้อยสอนน้อยกว่า1,000เนี่ยไม่สอนคือไม่เอาน้อยกว่า1,000มาลดให้999งบดูกูดูงงงไงทุกคนรู้สึกไม่ดีเลยไม่รอดว่าอยากอ๋อมีแค้นอยู่เนี่ยวันนั้นพูดเจ็บแค้นสอนดิไปสอนเองดิไปดิโอ้ยคิวข้าบอกว่าแค่สอนเทคนิคก็แย่สอนได้ผมสอนได้แต่ว่าผมไปสอนไปน้ำมานานแล้วไงไม่ได้สอนไปน้ำมานานเขาไม่ถือไม่ใช่ไม่สอนไปน้ำมานานแล้วก็เขาไม่ถือเอาสิมาก็สอนให้แต่ว่าเขาเห็นคนมีศักยภาพใช่ต้องให้คนมีศักยภาพสามก่อนในผมไม่ใช่เก่งทางว่ายน้ำฉันรู้แล้วว่าสงสัยกลัวอยากเปื่อยก็เลยคิดทันเขาว่าไปไอเราก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยโปรเกสเขาใช้ตรงนี้ทำงานเดี๋ยวนี้เขาเริ่มมีตรงนี้แล้วก็อยากให้พี่สอนนิสัยพอคุยกันวันนั้นฉันก็รู้แล้วตรงนี้ผมไม่มีเหมือนกันเจอแล้วครับ BM เนี่ยแอคกินเยอะอะไรมีราคาไปหมด BM ผมไม่คือแกสอนผมเองแกบอกให้เก็บให้เต็มที่ไม่มีลดราคาไม่ก็เมื่อก่อนแต่ต้องดูผมก็บอกดูหน้าเพื่อนด้วยไม่ดูผมไม่เห็นหน้ามันนะคุยทางโทรศัพท์ไม่เห็นหน้ามันดำเหมือนกันไม่เอาก๊อปไม่ก๊อปไปได้หมดอะก๊อปเอาก๊อปได้หมดไรน้ำไม่เอาก็ถ้ามีจะกลับมาเล่นก็ลองนัดโปดูให้มันดูจะเล่นจริงจริงไหมดูโปอะบางทีมันก่อนเล่นเนี่ยต้องจะไปหาโปไหนบอกก่อนนี่ตะโกนถามนี่กี่วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเราถ้าอยากกลับมาเล่นมันมาแน่นอนอันนี้มาไม่ต้องดูไม้มีไม้เตรียมพร้อมขนาดไหนเล่นจริงจังไหนไม่ใช่ไปได้สองทีแล้วกลับบ้านแล้วไม่เอาเงี้ยเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเขาไปนั่งเล่นคอมดีกว่าเพราะคนที่ใช่ไหมเพราะว่าคนมันเล่นอยู่กับคอมเนี่ยจะบอกจะกลับเล่นเป็นไปได้ยากไงแล้วก็นั่งดูพอโดนแดดนิดนึงบอกว่าไม่เอาแล้วมันร้อนไม่ต้องเล่นหรอกเอาไม่เพื่อนไม่จบไม่อย่างนั้นแหละผมดูแล้วทรมานผมแนะนำเลยซื้อไม้แพงไปเลยเฮ้ยไม่เล่นไม่ดีก็มีไม้โชว์แล้วนี่ผมไม่เห็นด้วยเพราะอะไรซื้อแพงไปเสร็จมันก็ไม่เล่นคือกันไม่เล่นไม่เสียดายให้มันรู้ไปดิซื้อแพงไปเลยเสียดายเยอะแยะถ้าไม่เล่นผมของอ่ะอย่าเล่นแม่จำได้ไหมมึงเอกจำได้ไหมด่าโปก็ด่าโปโปเหี้ยแม่งมาขอพัตเตอร์กูเขาด่าเราเขาด่าคนอื่นเขาด่าคนอื่นแล้วผมได้รู้จักด้วยดิโอ้
นั่นน่ะอันนั้นก็คือถ้ามีใจก็คือไปใช่กลับมากลับมาเลยซื้อเต็มที่เลยอยากเล่นอุปกรณ์มาก่อนอันดับแรกนัดเลยชุดเนี่ยเหรอคะต้องซื้อต้องซื้องั้นไม่มีความอยากจริงไงต้องซื้อเลยยืมไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยขอชวนชิบหายเอ้าคนอยากเล่นจริงป่ะอยากเล่นก็ซื้อมามันไม่เล่นแย่ๆเข้าไปแล้วก็เลิกเปลืองตาไม่ใช่คนเราพอมันเล่นพอมันมีมันก็อยากเล่นมันก็จะคุ้มไงดิฉันสนับสนุนลูกเต็มที่ลงทุนเป็นเหมือนเปลืองพอซื้อพอขอยืมเล่นก็ไม่เอาละเปลืองตาไม่เพราะว่ามันขอยืมไงเดี๋ยวก็ไม่อยากเล่นไอ้ที่เขาไปเล่นเพราะของฟรีด้วยน่ะถ้าของเสียตังค์เขาก็ไม่ไปอ๋อเออใช่ไหมของมันฟรีประโยชน์มันเยอะไม่ไม่ไม่เดี๋ยวผมก็ได้ตังค์ผมพูดเล่นๆแต่ถ้ามาก็ดีผมพูดเล่นๆจริงมาเล่นเล่นเพื่อสุขภาพเล่นเยอะเล่นมีประโยชน์เยอะกิโลมันนั่งอย่างเงี้ยผมเห็นผมมีดีพูดจริงนะผมมีเพื่อนคนหนึ่งนี่ของจริงเลยนะเดินไม่ไหวมันนั่งทำงานคอมเดี๋ยวนี้เมียมาขับมาเล่นกอล์ฟแล้วมันก็แข็งแล้วอะอะไรก็ไม่ได้ไปทำเป็นเดินเดินหลังคอมก็ไปให้หมอนวดทุกเสาหนึ่งเสาให้นวดก็เปลี่ยนให้หมอกระทืบเลยหมอป้ากระทืบมาหายก็คิดไม่ได้ขนาดนั้นหรอกเนี่ยจริงเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพอเรามาเล่นกีฬาเรามาเล่นกีฬาอย่างเด็กเนี่ยพอไม่โดนแดดไม่รู้เอามาจากไหนความคิดเนี่ยอย่าออกแดดนะลูกเดี๋ยวไม่สบายถามแม่นี่นั่นน่ะแม่ไม่ผมเห็นหลายคนคิดแบบนี้นะผมที่อะไรมาสอนผมไปพูดมั่วกลัวดิกลัวดำอย่างนี้นี่ไม่กลัวผมเห็นชาวนามาตากแดดไม่เห็นอายุยืนทุกคนนะไม่เป็นหาอะไรตกลงอายุไม่ยืนอายุยืนอายุยืนอายุยืนเพราะเขาไม่มีจะกินเขาทำบทวิจัยมาแล้วระหว่างหนอน2กลุ่มกลุ่มนึงให้กินเต็มที่แม่งอายุสั้นอีกกลุ่มนึงให้อดอยากอายุยาวเพราะฉะนั้นกินพอดีอดอยากอ่ะกินผักน้ำจิ้มน้ำพริกอ่ะอายุยืนหมดอ่ะอายุยืนไม่เกี่ยวหรอกเซลล์ในกล้ามเนื้อมันต้องต่อสู้ให้มีชีวิตอยู่รอดแกเลยโอดอยากแกอยากอายุยืนทุกวันนี้โอดอยากทุกวันนี้โอดอยากเพราะอยากอายุยืนนี่เองไอ้เราพี่ทำไมดูแกเช้าผมจะอยู่ผมจะอยู่ถึง300ปีใครจะอยู่เป็นเพื่อนผมโทรมานี่แค่ร้อยถ้าคุณโทรมาดีผมแถมให้อีก20ปีบอกแค่ร้อยปีกินขี้ตัวเองแล้วอ่ะมันเบอร์รู้ทำไรโอ้ยแต่สงสัยว่าช่วงนี้ก็มึนงงเบอร์หมดแล้วจำความไม่ค่อยได้อายุ30กว่ายิงขี้ตัวเองชุดร้อยจะจ๋าไม่จะอ้วกอ่ะแล้วแม่รายการเปิดรายการดูตอนยิงข้าวอ่ะเอาจริงๆผมฟังเอาไม่ใช่ผมไม่จะอ้วกเอาจริงเปล่าไปดูคนไหนแก่ได้อยู่ร้อยกว่าไม่รู้เรื่องเลอะเทอะแล้วไม่มีต่างประเทศผมยังเห็นช่วยงานอยู่เลยอายุเพิ่งฉลอง104ปีไปแล้วรู้เรื่องป่ะคุยรู้เรื่องคุยรู้เรื่องตาฝ้าไม่มีไม่ใช่พี่ตายาวไปนู่นไอ้ผมอยู่แค่60กว่าเมื่อก่อนนะเมื่อกี้นั่งอยู่ในรถก็จะพิมพ์ Facebook เว้ยเอ๊ะแม่งฟังอยู่แม่งมองไม่เห็นไม่ใช่นี่เฮ้ยไม่มองไม่เห็นวะเราคิดว่าแม่งนอนร้อนพอยื่นออกไปปั๊บพอยื่นโดยบังเอิญนะเฮ้ยไม่ใช่ไอ้วะอันนี้รู้วัดเลยพี่วัดเลย1 2หุ้ย2ฟุตครึ่งไอ้ชักไม่ได้การเว้ยอันนี้ไม่ใช่หรอกมันสภาพคนอดอยากอะไรสภาพคนอดอยากไอ้คนอยู่ดีกินดีอ่ะส่องดูดิอ่ะส่องดิอ่ะไอ้ส่องพี่เห็นมั้ยคนอยู่ดีมีตรงระยะเนี่ยเอ้าผมสะสมอายุได้ขนาดนี้จะได้อย่างเท่าผมหรือเปล่าดูปากแล้วจะได้เท่าผมไหมน่ากลัวสรุปว่าเล่นกอล์ฟเป็นไงฮะอะไรอ่ะสรุปว่าก็ควรมาเล่นมาไม่ตั้งใจอยากเล่นไม่ตั้งใจเล่นจะมาเย็นแย้มอย่างเข้ามาเลยมันยุ่งเขาเขาออกอำนวยสุภาพเขาไม่ใช้ตังเราบ่อยเขามาออกกำลังกายกอล์ฟก็เป็นตายคุณคิดว่าเขาจะไม่เรียกคุณหรอกคนอย่างผมมีน้ำใจผมสอนด้วยน้ำใจเฮ้ยผมเรียนฟรีไว้ผมมีน้ำใจเป็นเพียเขาช่วยมีน้ำใจแต่ผมเอางี้มาถือว่าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพไปจะเล่นอะไรก็เล่นเยอะจะเล่นโยกคงโยกข้าจะเล่นผมแนะนำให้เขาเล่นกอล์ฟเพราะว่าเขามีกอล์ฟฟรีบ่อยเสียเวลาผมเพราะอะไรไหมหมดเวลาไปวันเนี่ยแทนที่เอาเวลาไปบริหารงานเล่นกอล์ฟหมดไปวันนึงอ่ะบริหารงานอะไรก็มีเล่นคอมไม่เล่นคอมก็คือไหนบอกเป็นผู้บริหารระดับสูงงานระดับสูงไงสูงอ๋อบริหารที่ชั้น8ใช่อ๋ออยู่ชั้น8ชั้น7อ๋อชั้น7ดีๆมาเล่นกอล์ฟได้ตากแดดบ้างสุขภาพได้ดีอันนี้ไม่เคยเล่นแต่ตอนนี้ก็จริงจังนะไม่ใช่ไม่นึกอยากเฉยๆนะเล่นเป็นอยากเล่นนะนี่อะไรล่ะอะไรเนี่ยดูดิท่านผู้ชมเผื่อว่าไปลูกหลานนะเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นนะลูกหลานได้ฝึกทักษะแล้วชอบหนีเอารูปนั้นรูปนี้ไอ้แจ๊จะบ้าไม่มีเล่นยืมไปเล่นหน่อยสมองก็ได้แค่นี้แหละครับสมองก็ได้แค่นี้นาฬิกานี่นาฬิกากี่โมงละ2ทุ่มอ่านไม่ออกกอด้านนี้เท่าไหร่บอกว่า530ไหน5นาทีก็
ก็อยากฝากว่าถ้าใครอยากเล่นจริงๆลองโทรมาคุยคนที่ไม่เคยเล่นกอล์ฟเลยลองมาสวิงดูก่อนให้แนะนำก็ได้เล่นเร็วใช่ไหมแนะนำให้ฟรีก่อนแนะนำให้ฟรีแนะนำวิธีการเล่นให้ฟรีแล้วติดใจแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีนึงหลายคนก็บางทีก็กล้านะอยากเล่นแต่กลัวๆเนี่ยไม่กล้าที่จะมาแตะต้องจริงๆว่าอายกลัววงไม่สวยก็อะไรคนนั้นเล่นก็ไม่ได้แก้ผ้าเล่นอายมาก็อย่างนี้แหละชีวิตแกเล่นร้อนนี่อายุยืนเนี่ยแหละงั้นลองมาดูก่อนดิเพราะว่าใครก็ได้ไม่ว่าใครก็ได้ลองมาถ้าอยากเล่นกอล์ฟลองมาคุยกันก่อนผมแนะนำให้ฟรีในชั่วโมงแรกก็มาดูว่าถ้ามันไปได้ไม่ได้หลังจากชั่วโมงแรกเสร็จก็ต้องจ่ายอีก10ชั่วโมงนะก็ลองดูอ่ะบางคนไม่ชอบก็อย่ามาเล่นไงบางทีไม่ชอบก็อย่าก็บางคนก็ไม่ชอบก็อย่ามาเล่นถ้าอยากเล่นก็ซื้ออุปกรณ์มาก่อนผมแนะนำไม่ซื้อแพงเลยคุณจะได้ไม่เลิกเล่นคุณไม่ใช่ไม่เสียดายมันไงจะมาซื้ออะไรของถูกๆแล้วเดี๋ยวก็เบื่อซื้อมันแพงไปเลยแต่ได้ชีวิตถ้าซื้อแพงไปเลยเบื่อก็มาให้ผมแล้วกันยืมผมแนะนำให้ยืมถ้าคุณยืมผมก็ไม่เล่นเพราะมันไม่มีคุณค่าไงมาตั้งเดี๋ยวมาตั้งเดี๋ยวก็แสลงเอางี้ว่าถ้าจะซื้อไม้แพงถามเมียก่อนอนุญาตยังผมอนุญาตให้หมดนะใครอยากติดต่อพี่ฟ้าที่ไหนคะ0869027117พูดช้าดิพูดช้าดิ0869027117แล้วบอกว่าเต็มใจโอ้โหมาเลยมาเต็มใจโทรปรึกษาก่อนก็ได้ครับโทรปรึกษาก่อนว่าควรจะทำยังไงก่อนควรจะมีอะไรบ้างก็เป็นลงทุนเยอะครับมันแพงแค่โปรอย่างเดียวว่าไงพอเราเล่นเป็นแล้วเนี่ยจะถูกมาก5ฐาน100 3ฐาน100เราไปเล่นโบว์ลิ่งโยน10ทีก็100นึงแล้วแต่มีบางคนเรียนไปกับโปรสักพักนึงแล้วตีได้ละไม่เอาโปรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะถ้าอย่างนั้นยังไม่เก่งเลยบางคนเขาจะว่าตีได้แล้วเขาจะว่าตีได้แล้วจริงมันก็ไปตีบางคนเขาเรียนครับเพื่ออยากเล่นกับเพื่อนบางคนไปเรียนคอร์สเด็กไปเล่นกับเพื่อนได้แล้วอย่างเงี้ยอยากเล่นกับเพื่อนแต่บางคนก็ถ้าอยากจะเอาเก่งส่วนใหญ่เด็กๆเขาจะเรียนนานๆเนี่ยหลายคนเขาตีได้นะคอร์สเดียวก็ตีได้แล้วไปเล่นกับเพื่อนแล้วก็ค่อยๆนั่นไปอยู่ที่เป้าหมายเขาอยากสนุกหรือเป้าหมายเขาอยากจะเก่งไงถ้าอยากจะเก่งก็กลับมาปรึกษาโปรได้เรื่อยๆก็มันไม่จบหรอกครับแม้ไทเกอร์มันก็ต้องหาครูอีกหาครูมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเฮ้ยดูเปล่าไทเกอร์เขาบอกอะไรได้อ่านหรือเปล่าไม่ช่วงนี้แบบตีตรงมากจนต่างเฟดและดอไม่ได้โอ้โหผมอ่านสิพวกไทเกอร์ตอนแหลมากตอนแหลสุดๆอันนี้เป็นเรื่องของไทเกอร์มันบอกว่ามันไม่สามารถต่างเฟดและดอได้อะไทเกอร์แน่จริงอะตีตรงถ้าโปรฟ้าเปล่าพูดดีไทเกอร์แน่จริงอะแกไม่แข่งตีไกลกับเองหรอกแต่ตีตรงเท่าเขาเปล่าช่วยพูดภาษาอังกฤษด้วยค่ะไทเกอร์ไทเกอร์เขาจะรู้เรื่องไหมไม่รู้ก็เป็นเรื่องง่ายๆกับคนคิดง่ายๆเป็นเรื่องยากคนคิดยากโอ้โหแม่งปัญญาชีวิตนะแปลนิดนึงแปลนิดนึงไม่ถ้าก็อยากเล่นก็คิดง่ายๆก็โทรมาแล้วมาเล่นถ้าคิดยากก็อย่ามาเล่นเพราะคิดมันยากกับคนคิดยากไงถ้าคุณคิดว่ามันยากคุณก็อย่าเล่นเลยถ้าคุณคิดง่ายๆคุณเล่นได้เลยมีคนคิดยากๆก็เล่นเต็มเลยทุกคนเนี่ยก็มันง่ายจริงๆก็ไม่ได้ยากแล้วทำให้คนคิดง่ายๆปวดหัวก็มันไม่ได้ยากขนาดที่เราที่แบบนั้นหรอกมันง่ายถ้าคิดจะเล่นมันจะง่ายขึ้นมาทันทีไม่หรอกผมว่ามันอยู่ที่มีบุญนะมานี่ต้องพูดอย่างนี้คนไม่มีบุญไม่ได้เล่นกอล์ฟหรอกมีตังก็ไม่มีบุญหรือหน้าตาคนมีบุญกับหน้าตาคนมีบุญคือคุณไม่มีบุญวาสนาคุณไม่ได้เล่นกีฬากอล์ฟหรอกแต่มันอยู่แค่เอื้อมเหมือนแบบอยู่แค่เอื้อมแล้วไม่จับแต่อยากให้ทุกคนเล่นอยากให้ทุกคนเล่นอยากได้กลับมาเล่นคนที่เคยเล่นแล้วกลับลองกลับมาเล่นแล้วคุณจะรู้ว่าสุดยอดของชีวิตนี่คืออะไรนี่อย่าไปพูดหมดแล้วเขาล้วนเล่นกอล์ฟมาทั้งหมดแล้วได้แค่นี้เขาอยากเล่นคือหมดตูดแล้วเนี่ยคือชีวิตคนมันเทียบกันไม่ได้ไงถ้าเล่นมาแล้วได้แค่นี้ฐานะมั่นคงแบบนี้เขาก็ไม่เล่นกันฐานะที่หมายถึงว่าร่างกายมั่นคงคุณพูดอะไรมันมีประโยชน์กับผู้ชมมากสิเล่นมาแล้วถึงมั่นคงก็ไม่อยากเล่นมันมั่นคงผมหมายถึงได้กับสุขภาพคุณง่ายๆสุขภาพกายก็ดีสุขภาพจิตก็ดีแต่คุณมีตังค์เป็นพันล้านแต่ไม่สามารถอ่ะคือไม่มีเวลาเลยก็แสดงว่าคุณไม่มีวาสนาบ้านก็ผ่อนรถก็ผ่อนยังกล้าเล่นกอล์ฟบ้านไม่ได้ผ่อนเลยคุณจะทำให้ผมผ่อนบ้านจะไม่ได้ผ่อนเลยคุณเอายังไงเนี่ยผมอยากมีบ้านของตัวเองนะอย่าเปิดเผยหมดเดี๋ยวว่าอย่าเปิดเผยหมดเดี๋ยวว่าเล่นกอล์ฟแล้วชีวิตตกต่ำมือนี่เกี่ยวอะไอ้นั่นมันนอกเหนือจากกอล์ฟหมดเวลาละโอเคก็ลองโทรมาคุยกันก่อนอาจจะแนะนำอะไรดีๆให้บ้างนะครับโอเคไม่เอาไม่บอกเบอร์โทรศัพท์หรอกอ๋อนี่ก็ทำการกุศลครับโอเคไม่ต้องบอกปิดรายการไปแล้วบอก0818682666บอกไปทั้งเทคอะไม่มีคนโทรมาหรอกบอกไม่โทรมาโทรผมอย่าโทรผมรู้ก็แล้วแต่จะเลือกว่าหน้าใครเครดิตดีกว่ากันเราไม่ทำหน้าสอนได้เหมือนกันครับสอนได้เหมือนกันครับเดี๋ยวไปบิ้วหน้าตรงณเดชก่อนสอนได้เหมือนกันสอนได้เก่งทั้งคู่รออีก300ปีตอนตายแล้วเกิดใหม่อีกได้โอเคสวัสดีครับถ้ามีอะไรก็มาคุยกันโอเคสวัสดีครับ